ไปวันละเป็นหมื่นหมื่นตัวทำไมเราถึงเกิดโรคเสื่อมเยอะปัจจุบันเห็นไหมคะโรคเสื่อมเยอะมากเพราะว่าอะไรคะมลภาวะการกินใช่ไหมคะพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นแหละค่ะที่มาหลักๆเพราะเรามีอนุมูลอิสระในร่างกายเยอะนะคะก็ยุคนั้นนะคะพี่เดือนก็ไปจัดสเต็มเซลล์มาก็เลยได้มา40กว่าล้านจากกระแสเห็นไหมคะนะคะเพราะว่าสเต็มเซลล์เนี่ยมีผลเทียบเคียงกับแบบฉีดแต่ต้นทุนถูกกว่าเพราะฉะนั้นทำการตลาดง่ายไหมคะง่ายขึ้นนะคะนะคะตอนนั้นเข้ามาทำนะคะเดี๋ยวเจนนะคะตอนปลายปี59นะคะก็นี่ค่ะเราก็เลยได้ไปเที่ยวกับบริษัทด้วยนะคะก็ไปฮ่องกงนะคะไต้หวันไทเปนะคะก็พาทีมงานไปเที่ยวกันนะคะสิ่งสำคัญเลยถ้าเรารู้ว่าปี61กระแสอะไรกำลังจะมาถ้าเราจับก่อนพี่ว่าเรารวยก่อนไหมคะรวยก่อนรวยก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้อ้ําบอกว่ากระแสตัวนี้มาแรงมากก็คือ SOD นะคะ SOD คืออะไรนะคะSOD คือเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายเราตั้งแต่แรกเกิดนะคะเอนไซม์ชนิดนี้ในร่างกายเราจะลดน้อยลงเมื่อเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือเป็นตัวทําลายอนุมูลอิสระที่เผาผลาญภายในเซลล์เรานั่นเองนะคะในสัตว์ก็มีในผลไม้ก็มีนะคะนะคะทีนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนเรามาดูกันมนุษย์เจออะไรบ้างในแต่ละวันนะคะนี่คือนะคะอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุหลักในการทำลายเซลล์อวัยวะไปจนถึงระดับ DNA การทำลายอนุมูลอิสระที่ทำให้เราเกิดโรคเสื่อมและเกิดอนุมูลอิสระที่ทำให้เราหรือทำให้เราแก่กว่าวัยและที่แย่ที่สุดคือมันเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายต่างๆที่ทำให้เราไม่สามารถหลับนอนได้สาเหตุที่ทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มมากขึ้นก็คือรูปแบบการใช้ชีวิตและสิ่งที่เราพบเจอทั้งหมดเช่นมลภาวะสารเคมีแอลกอฮอล์ความเครียดอาหารการกินและยิ่งมีอายุที่มากขึ้นการสะสมอนุมูลอิสระในร่างกายก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นแต่ในทางกลับกันสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายกลับลดน้อยลงทุกวินาทีนี่นะคะน่ากลัวไหมคะถ้าเราเซลล์เสื่อมลงทุกวันแต่ตัวต่อต้านตัวป้องกันเราอ่ะมันน้อยลงอ่ะน่ากลัวนะคะทีนี้นะคะโรคเสื่อมโรคเรื้อรังเกิดจากที่ร่างกายเราเนี่ยมีอนุมูลอิสระตัวร้ายที่มากเกินไปนะคะเพราะว่าเราอ่ะรับอนุมูลอิสระทุกวันอนุมูลอิสระมีหลากหลายรูปแบบนะคะถ้ารูปแบบธรรมดานะคะอันนั้นอ่ะไม่เกิดก่อโรคเสื่อมค่ะอันนั้นไม่อันตรายนะคะก็คือทำให้เราแค่ดูแก่ก่อนวัยมีฝ้าละแล้วก็เขาเรียกว่ามีริ้วรอยแค่นั้นเองนะคะเราก็ทานพวกวิตามินหรือว่าพวกคอลลาเจนอะไรพวกนี้ค่ะสามารถช่วยฟื้นฟูได้นะคะแต่ถ้าพี่ๆมีซูเปอร์ออกไซด์หรือเขาเรียกว่าอนุมูลอิสระตัวร้ายเมื่อไหร่นี่เลยค่ะสิ่งที่พี่ๆจะต้องเจอมะเร็งเบาหวานลมชักไขข้ออักเสบโรคพาร์กินสันโรคลิ่มเลือดแข็งตัวหลอดเลือดต้อกระจกโรคภูมิแพ้โรคหัวใจสารพัดโรคเลยค่ะที่เกี่ยวกับโรคเสื่อมถ้าคือพูดที่ไม่ทันได้หายใจเลยใช่ไหมนะคะนี่คือเลยค่ะปัญหาหลักๆของเราเลยแต่วันนี้ค่ะเรามีงานวิจัยค้นพบแล้วว่านะคะ SOD สามารถทำลายอนุมูลอิสระตัวนี้ได้ดีไหมคะดีนั่นก็คือ SOD ที่ได้จากเมลอนฝรั่งเศสนะคะเมื่อก่อนคือวิ SOD เนี่ยมีมานานแล้วเขาวิจัยมาเป็นหมื่นๆงานวิจัยแล้วก็วิจัยมาเป็น10ปีแล้วแต่ไม่มีคนกล้ามาทำเพราะว่าต้นทุนมันแพงมากค่ะแต่วันนี้นะคะเดี๋ยวเจนนะคะกล้ามาทำการตลาดนะคะนี่นะคะ SOD นะคะนี่ SOD ก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวย่อนะคะชื่อเต็มของเขาก็คือ Super Oxide Dismutase นะคะ Super Oxide ก็คืออนุมูลอิสระตัวร้ายที่เป็นซูเปอร์ใช่ไหมคะDismutase ก็คือตัวทำลายนะคะเขาถึงบอกว่าเนี่ยเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งนะคะที่อยู่ในร่างกายเรานะคะเป็นเขาเรียกว่าตัวนี้จะคอยทำลายนะคะอนุมูลอิสระที่มันเผาผลาญภายในเซลล์เรานั่นเองนะคะถ้าวันนี้นะคะเรามี SOD เยอะก็คือเรามีตัวป้องกันอนุมูลอิสระเยอะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนี่พี่ๆเห็นไหมคะอ้ําจะให้ดูอะไร SOD อยู่บนยอดสุดเลยเห็นไหมคะปกติเนี่ยถ้าเป็นอนุมูลอิสระทั่วไปอย่างเมื่อกี้ที่อ้ําบอกอะค่ะตัวกลูต้าหรือโคคิวเทนวิตามินต่างๆเนี่ยอันนี้ทำลายได้นะคะเพราะว่ามัน
เปรียบวันนี้ค่ะพี่ๆถ้าวันนี้มีเชื้อโรควิ่งเข้าหาพี่ๆเป็นล้านตัวแต่พี่มีเขาเรียกว่า M16 กับลูกซองพี่จะเลือกอะไรคะ M16 ลูกซองพี่กว่าจะยิงใช่ไหมได้แค่หนึ่งนัดใช่ไหมแต่ถ้ามี M16 เป็นไงคะต้องการได้เยอะไหมรัวเลยใช่ไหมวันนี้นะคะ SOD ทำหน้าที่เหมือนปีเหมือนเขาเรียกว่า M16 อ่ะนะคะเพราะว่า1โมเลกุลนะคะสามารถทำลายอนุมูลอิสระได้1ล้านตัวดีไหมคะนะคะนี่มาดูกันนะคะก็คือนี่จะเป็นเมลอนทั่วไปและนี่เป็นเมลอนฝรั่งเศสนะคะกดผิดอันอย่ากดตรงกลางอย่ากดตรงกลางบอกเลยกินเลยค่ะเพราะมันไปช่วยสมานแผลนะคะนะคะแล้ว
เกิดริ้วรอยนะคะนะคะนี่ก็คือเป็นกลุ่มต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดเลยนะคะที่เป็นตัวเด่นๆนะคะนี่ก่อนกินหลังกินได้แบบนี้เอาไหมคะนะคะอันนี้พี่บีนะคะพี่บีตอนนี้ก็เป็นมนุษย์เงินแสนเหมือนกันนะคะ 200,000 บาทต่อเดือนนะคะพี่บีตอนนี้ยิ่งอยู่ในเดอะเจมี่ยิ่งดูเด็กลงนะคะนี่อันนี้คือเป็นอะไรที่ประทับใจมากถ้าไม่ไปเจอตัวจริงน้องไม่เชื่อเลยแต่พออ้ําเองนะคะได้ไปเจอตัวจริงนะคะพี่เขาอายุ70ละประมาณ79-70แล้วค่ะเนี่ยสภาพนี้เลยก่อนกินแต่หลังกินพี่อยากรู้ไหมคะเขากินยังไงวันละ3กล่องนึงเขากินแค่2วันเองแต่ถ้าได้แบบนี้เอาไหมคะดีกว่าโบท็อกร้อยใหม่มั้ยนะคะไม่ต้องไปเจ็บตัวไม่ต้องเป็นโบอยู่นะคะกินมิลเลอร์ได้ก็สุขภาพแล้วก็สวยขึ้นอย่างเงี้ยมั้ยคะเจ็ดสิบหรือแค่50ก็ใช่ลดมา20กินแบบจัดเต็มค่ะ3โลกองค่ะแบบเนี้ยนี่นะคะคนนี้เป็นแอดมินของเราเองนะคะไปเจอได้ที่บริษัทนะคะอันนี้คือพี่นนท์นี่นะคะเมื่อก่อนนี้เขาเรียกว่าพี่8ริ้วแต่ตอนนี้เป็นไงคะแม้สักริ้วก็ไม่มีใช่ไหมคะวันนี้ค่ะเห็นไหมคะสุดยอดไหมคะมิลเลอร์ของเราสุดยอดนะคะนี่นะคะที่สำคัญอันนี้เราไม่แก่แล้วแต่วันนี้ถ้าผิวขาวด้วยเอาไหมคะผิวขาวด้วยนะคะวันนี้เดอะเจมก็มองเห็นแล้วว่าคนเราเนี่ยมักจะมีปัญหาในเรื่องของอยากขาวเพราะคนใต้ผิวดำใช่ไหมคะนะคะก็เลยจัดเลยค่ะแบบจัดเต็มเลยนะคะตัวเด่นก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่สีขาวนะคะตัวนี้ค่ะจะยับยั้งการสังเคราะห์เม็ดสีเมลานินนั่นเองนะคะแล้วก็เทียบเท่ากับการกินสตรอเบอรี่20ผลนั่นเองนะคะ1ผลเนี่ยบอกเลยนะแพงมากนะคะ 1,500 บาทนะเนี่ยต้องบินไปกินที่ญี่ปุ่นนะแต่วันนี้ค่ะไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นนะคะไปแค่วังสลามก็ได้กินแล้วค่ะนะคะแล้วก็แอลรูต้าไนโอนตัวนี้นะคะบอกเลยไปช่วยขจัดสารพิษที่ตับนะคะวันนี้ถ้าตับเราไม่ดีผิวพรรณเราก็ไม่ดีนะคะพี่ๆแต่วันนี้ถ้าตับเราดีผิวพรรณเราดีไหมคะผิวพรรณเราดีนะคะตัวนี้เลยนะคะก็คือแอลรูต้าไนโอนนะคะแล้วก็LCE ตัวนี้ช่วยในเรื่องของการยับยั้งการสร้างเม็ดสีของการนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วก็เขาเรียกว่าตัวเรสโวลเทอร์ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเราเรียบเนียนบางคนมีรูขุมขนใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะตัวทับทิมเนี่ยตัวนี้ค่ะสารสกัดตัวนี้ไปช่วยขยายหลอดเลือดนะคะเพิ่มออกซิเจนให้เรานะคะในเลือดนะคะเมื่อขยายหลอดเลือดเลือดเราไหลเวียนดีสุขภาพเราดีไหมคะสุขภาพเราดีแต่ถ้าเลือดเรามันไม่หล่อเลี้ยงแล้วมันไม่สามารถไปไหลเวียนได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่ตามมาคือพี่อัมพาตอัมพุจับแน่นอนนะคะเส้นเลือดตีบนะคะไม่ดีนะคะแต่ตัวนี้สามารถนะคะช่วยในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความสวยความงามนะคะนี่นะคะคนนี้นะคะพี่ออนนะคะคนนี้เป็นมนุษย์เงินแสนนะคะคนนี้อยู่กรุงเทพนะคะพี่ออนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระแล้วก็หน้าสุดโศกเพราะเป็นคนที่ทำงานเยอะมากนะคะเป็นผู้หญิงเก่งนะคะแต่หลังทานบิทเลอร์นะคะแล้วก็หน้าอย่างนี้เอาไหมคะขาวมากนะคะพี่ออนนะคะไปเจอตัวจริงกันแล้วนะคะคนนี้นะคะก็เห็นแวบๆอยู่แถวนี้แหละค่ะก่อนกินอะไรเนี่ยพี่เมื่อก่อนกินอะไรเหรอคะแต่ที่ฉันกินบิทเลอร์นะคะบิทเลอร์ก็ตอนนี้พี่เขาหน้าเด้งหน้าฟูมากเลยตรงนี้ชื่อพี่ฮันนะคะก็เป็นมนุษย์เงินแสนของเราอีกหนึ่งคนนะคะทีนี้แล้วนะคะเราเขาเรียกว่ามีต้านแก่ต้านชราหน้าเด็กแล้วใช่ไหมคะช่วยในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสแล้วใช่ไหมคะวันนี้ดีไหมคะถ้าเกิดบิทเลอร์ช่วยในเรื่องของลดซ่าเลือดลดกลากจุดด่างดำให้กับเราดีไหมคะคนมีปัญหากันเยอะนะคะแล้วก็คนที่มีปัญหาในเรื่องของสิวฮอร์โมนหรือสิวแพ้นะคะติดสารสเตียรอยด์นะคะก็เนี่ยค่ะจะได้จากส้มซูซูมะเคยเห็นคนญี่ปุ่นเป็นฝ้าไหมคะเห็นไหมคนญี่ปุ่นผิวดีไหมคะผิวดีมากนะคะเราอยากได้ผิวของเขาเลยนะคะเด้งถึงเด้งถึงนะคะนี่นะคะก็คือตัวส้มซูซูมะเนี่ยช่วยในเรื่องของฝ้าเลือดนะคะเพราะว่าเลือดเนี่ยมันไปเนี่ยไปวิ่งบริเวณนี้นะคะแล้วไม่สามารถทำลายออกได้นะคะนะคะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีนะคะแล้วก็ซิงค์นะคะช่วยในเรื่องของป้องกันการเกิดสิวนะคะสิวอักเสบหรือสิวต่างๆนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าผู้หญิงเราเนี่ยไม่มีก็ไม่ได้นะคะซิงค์ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นฮอร์โมนเราจะ
ปรับเปลี่ยนทันทีแล้วผู้ชายก็ขาดซิงไม่ได้เหมือนกันนะคะสมรรถภาพแบบเพศเสื่อมทีนะคะนะคะแล้วก็วิตามินช่วยในเรื่องของชะลอวัยนะคะนะคะแล้วก็ที่สำคัญพี่ๆคะวันนี้ดีไหมคะถ้าเราไม่ต้องทากันแดดแต่ถ้ากินตัวนี้แล้วมันป้องกันแดดให้กับเราทั้ง UVA แล้วก็ UVB ได้ถึงระดับเซลล์เลยดีไหมคะแดดแรงนะคะแดดแรงมากนะคะก็จะมีนะคะมะเขือเทศนะคะตัวนี้นะคะช่วยป้องกันนะคะแสงแดดนะคะนะคะอันนี้มีเตอร์คุ้นๆนะคะนะคะนี่อ้ําเองไม่งั้นจะไม่เชื่อนะคะก่อนหน้านี้คืออ้ําไปใช้ครีมไปเฟสนะคะเพราะว่ามันหล่อหลอมทุกวันเลยเราก็อยากหน้าสวยหน้าใสใช่มั้ยก็ไปสักมาค่ะคืนเดียวหน้าพังเลยค่ะนะคะหน้าแล้วก็ผิวบางแล้วก็แบบเผลอขึ้นหน้าเลยข้างหน้าเลยนะคะก็เลยเครียดเหมือนกันจะใช้ครีมก็ไม่กล้าใช้เลยต้องหยุดใช้ทุกอย่างพี่เลยบอกว่าน้องอ้ําตัวนี้อ่ะมันผสมเขาเรียกว่าตัวช่วยในเรื่องของสิวด้วยอ้ําก็เลยลองกินดูเป็นตัวทดลองใช่มั้ยคะกินแค่1ดอกแล้วหน้ามาแบบนี้โอเคมั้ยคะโอเคเพราะมีบีฟอร์อัพเตอร์ให้นะคะนี่พี่ท่านนี้ก็เหมือนกันนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็โอ้โหหน้านี่คล้ำแล้วก็มีสิวเยอะแต่ตอนนี้ก็คือหายแล้วหลังจากการฟิลเลอร์นะคะนี่นะคะที่สำคัญนี้เราได้ในเรื่องของสิวเรื่องของรสฝ้ากระแล้วแต่วันนี้สายตาเราสำคัญนะคะพี่สำคัญเนาะถ้าดวงตาเราหายไปข้างนึงโอเคไหมคะไม่โอเคใช่ไหมนะคะหรือเรามีปัญหาเรียกว่าต้อลมต้อหินตาเป็นฝ้าฟางอย่างนี้ไม่โอเคนะคะตรงนี้นะคะบอกเลยว่าเราใส่จัดเต็มมากๆใส่แบบไม่กักเลยนะคะสารสกัดทั้ง6ตัวนะคะที่จะมาช่วยบำรุงสายตาของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะตื่นเช้ามานะคะยังไม่ทันล้างหน้าแปรงฟันเลยค่ะจับแล้วโทรศัพท์ละลายเล่นไลน์เล่นเฟซไปแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวแตงสีฟ้าตัวนี้ค่ะมันทำลายจอประสาทตาเรานะคะทำให้จอประสาทตาเรานั้นเสื่อมก่อนวัยอันควรนะคะแต่จะมีลูทีนจากสารสกัดจากดาวเรืองตัวนี้จะช่วยกรองแสงสีฟ้าให้กับเรานะคะทำให้ตาเรานะคะเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะตาบอดไก่เวลากลางคืนนะคะนะคะตัวนี้ช่วยนะคะแล้วก็โปรตีนตัวนี้ก็จะถนอมดวงตานะคะช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีเบอร์รี่ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะคะที่สำคัญวันนี้นะคะเห็นไหมคะสารสกัดหลักๆนะคะทั้ง28ชนิดนะคะที่ช่วยเราเขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับเรานะคะหลากหลายคนที่มีปัญหาบางคนมีปัญหาสิวก็ไม่กิน1ตัวมีปัญหาดวงตาก็ไม่กิน1ตัวมีปัญหาผิวก็ต้องไม่กิน1ตัวอยากไม่แก่ก็ต้องกิน1ตัวเพราะฉะนั้นเรากินเป็นกำกำเลยไหวไหมคะไม่ไหวค่าใช้จ่ายแพงไหมคะแพงเพราะถ้าเรากินหลายตัวแต่วันนี้ค่ะครบจบใน1ซองโอเคไหมคะนะคะนี่น้องรูรูนะคะนี่ช่วยบำรุงสายตานะคะทีเนี้ยวิลเลอร์บอกใครบ้างนะคะวิลเลอร์ก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาโรคเสื่อมเซลล์เสื่อมนะคะหรือคนที่ต้องการอ่อนวัยนะคะคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำนะคะเหนื่อยจากการทำงานปาร์ตี้จัดหนักนี่แหละค่ะเหมาะมากนะคะแล้วคนที่อยู่หน้าคอมนานๆนะคะสมควรจะทานวิลเลอร์เลยนะคะคนที่อยากจะบูสต์ผิวบางคนทำงานเหนื่อยๆมากเลยอ่ะแต่ตัวนี้กินซองนึงก่อนนอนค่ะบอกเลยตื่นเช้ามาเฟรชมากนะคะแล้วก็เหมาะกับทุกเพศทุกวัยแม้แต่เด็กก็ทานได้เพราะเราไม่มีสารที่แบบอันตรายนะคะเพราะเป็นผลไม้ 100% นะคะวันนี้นะคะถ้าเกิดอ้ําพูดมาทั้งหมดแล้วไม่มีเคสที่เขาทานแล้วเห็นผลเลยจะเชื่ออ้ํามั้ยคะไม่เชื่อใช่มั้ยแต่วันนี้ด้วยวิทเนอร์ของเรานะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆกับคนที่มีปัญหาโรคเสื่อมนะคะอย่างเคสนี้นะคะเป็นเคสที่อยู่ในภูเก็ตนี่เองนะคะอยู่ที่อ่าวมะขามพี่ท่านนี้ก็คือพี่ฮันนะคะเป็นทีมงานของอ้ําเองนะคะพี่ท่านนี้เป็นมะเร็งระยะ4นะคะแต่เขายังไม่ได้ให้คีโมนะคะเขาเนี่ยก่อนที่เขาจะทานวิลเลอร์เนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็กินพวกอาหารเสริมเยอะมากๆเลยพี่ฮันเอาไปให้เขาบอกน้องพี่กินหลายตัวละรู้จะกินทำไมแต่พี่ฮันบอกว่าลองหยุดตัวอื่นแล้วลองทานตัวนี้ดูเพราะพี่เขาอะค่ะมีอาการเขาเรียกว่าถ่ายเป็นมูกเลือดเนี่ยวันละหลายรอบแล้วก็ใส่คัมเพิร์ดเนี่ยวันหนึ่งประมาณ 4-5 แผ่นนะคะหลังจากทานไปแค่4ซองวันนั้นโทรมาหาพี่ฮันพี่ฮันนี่ก็ตกใจนะคะจะโทรมาด่าหรือเปล่าเปล่าเลยค่ะโทรมาน้องสั่งเพิ่มพี่ดีขึ้นอาการที่พี่ถ่ายเป็นมูกเลือดไม่มีแล้วแล้วตอนนี้แพ็คเพิ่มพี่เหลือวันละ2แผ่นดีไหมคะดีนะคะร้านเขาตื่นเต้นหมดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคลียร์มากนะคะไปไหน
ไปงานแต่งงานจนคุณก็ไม่รู้เลยค่ะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งเห็นไหมคะเมื่อก่อนเขาไม่กล้าออกไปเจอผู้คนนะคะแต่หลังจากเขาดีขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะใช้ชีวิตได้ปกตินะคะนะคะอีกท่านหนึ่งค่ะพี่ฮันนี่ชอบมากเจ๊อะไรแบบนี้นะคะพี่ท่านนี้นะคะก็เป็นมะเร็งระยะ4เหมือนกันนะคะเป็นลำไส้นะคะผ่าตัดนะคะแล้วน้ำเหลืองมันไหลไม่หยุดเลยนะคะพี่ฮันคะก็ทำการนะคะตอกใส่ปากให้เรียบร้อยเลยนะคะที่โรงพยาบาลราชินีเองนะคะคุณหมอเนี่ยปกติต้องมาทำแผลให้ตลอดเลยเพราะว่าน้ำเหลืองมันไหลไม่หยุดนะคะน้ำหนองอะไรออกมากนะคะหลังทานไปแค่1ซองตื่นเช้ามาพี่พิ้วไหมคะอะไรเกิดขึ้นแผลแห้งนะคะแผลแห้งนะคะก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกมันเขาก็เลยโทรมาหาพี่ฮันสั่งเพิ่มอีกเห็นไหมคะเห็นผลเร็วไหมคะเร็วมากนะคะเคสนี้ชื่อป้าชายนะคะอายุ80ปีนะคะอยู่เกาะยาวน้อยนะคะคนนี้เป็นไตนะคะแล้วก็กินยาตามหมอสั่งมานานมากแล้วนะคะกินยาเป็นถุงๆแล้วก็เขาเนี่ยค่ะไม่สามารถเดินได้เลยนะคะเคสนี้เป็นเคสของพี่จ๊ะมีนานะคะนะคะนั่งอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็เป็นญาติกันนะคะก่อนหน้านี้ก็ลุกเดินไม่ได้นะคะหลังทานไปแค่4ซองเองนะคะก็ลุกขึ้นมาเดินได้นะคะปรบมือสิคะเห็นไหมคะเอ็งอยู่เคสนี้นะคะเป็นไทรอยนะคะเคสนี้เป็นไทรอยโอ้โหทำไมโรคเยอะจังเลยนะคะไทรอยน่ากลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าพี่เพนอันนี้คนนี้อยู่3จังหวัดชายแดนพี่เพนเป็นแบบเป็นลูกใหญ่มากนะคะที่คอนะคะแต่หลังทานไม่เลิกไปเมื่อก่อนติดใจเหมือนกันค่ะแต่พอทานไม่เลิกไปแล้วอาการดีขึ้นเรื่อยๆที่เป็นลูกใหญ่ตามลำคอมันค่อยๆฝ่อลงเล็กลงเล็กลงจนด้วยความที่แกแบบว่าดีขึ้นนะคะก็เลยเปิดใจมาทำธุรกิจตัวเองด้วยเห็นไหมคะนะคะเคสนี้ค่ะเป็นอะไรที่แบบว่าก็น่าทึ่งเหมือนกันนะคะคุณพี่ท่านนี้นะคะเป็นอัมพฤกษ์นอนติดเตียงก็คือล้มหัวฟาดแล้วไม่มีใครอยู่ที่บ้านเลยนะคะลูกก็ไม่อยู่นะคะก็ล้มแล้วก็คอลูกเข้ามาได้คือเหมือนกับว่าออกซิเจนมันไม่ไปหล่อเลี้ยงในสมองนานแล้วนะคะก็เป็นเส้นเลือดตีบนะคะด้านรู้สึกว่าด้านซ้ายนะคะคนนี้นะคะแล้วก็จับด้านขวานะคะก็หมดการรักษาไปเป็นแสนเลยค่ะลูกเขาจนหมดตัวแล้วนะคะแต่ด้วยความที่เขาก็เป็นคนดีก็เลยได้เจอสิ่งดีๆไหมคะมีวันนึงมีคนไปแนะนำที่เลือกให้ทานค่ะทานแค่2กล่องเองนะคะพ่อเขาดีขึ้นจากแขนกระดิกไม่ได้เลยนะคะก็เริ่มขยับได้เขาก็เลยสั่งแบบเต็ม36กล่องให้พ่อเขากินนี่กินกินแค่15วันอ่ะเดินได้แบบนี้จากคนนอนติดเตียงพี่ว่าดีไหมดีนะคะแล้วตอนนี้ทานมา10กล่องเดินได้เองแล้วนะคะออกมาข้างนอกบ้านได้นะคะอ้ําบอกว่าคือเห็นตรงนี้แล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันน่าทึ่งอ่ะมันประทับใจในโปรดักต์ของเราเหลือเกินทำไมแบบช่วยคนได้ขนาดนี้นะคะตอนนี้ค่ะลูกเขาเปิดใจมาทำธุรกิจนะคะแค่7วันมีรายได้เป็นแสนเลยนะคะแทนที่แบบว่าจากที่จะซื้อสินค้ากินอย่างเดียวเห็นไหมคะก็ได้ธุรกิจเข้ามาทำด้วยได้เอาเงินเข้ามาเพื่อรักษาพ่อเขาได้สวิตเลอร์ด้วยนะคะผู้ใช้ติ่งภูเก็ตนะคะมีใครบ้างนะคะอ้ําก็อยากขอเชิญนะคะให้ขึ้นมาแชร์นิดนึงนะคะคนภูเก็ตนะคะจะได้สร้างความมั่นใจนะคะว่าวันนี้เราทานมิลเลอร์ไปแล้วนะคะได้ผลดียังไงบ้างแล้วบอกเลยนะคะเดี๋ยวก่อนขึ้นมานะคะเดี๋ยวอ้ําขอแชร์ตรงนี้ก่อนนะคะเคสนี้เป็นอะไรที่อ้ําโคตรทึ่งเลยนะคะเพราะว่าพี่ท่านเนี้ยก่อนหน้านี้เขาร่างกายปกติมากไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่อยู่เขาเกิดท้องอืดแล้วก็ไม่ถ่ายเป็น10วันนะคะก็ไปตรวจนะคะคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามที่ลามไปทั้งไตเม็ดเลือดกระดูกนะคะทุกส่วนแล้วหมอไม่รักษาแล้วหมอบอกว่า 5% คุณจะเซ็นไม่ตายบ้านหรือตายที่โรงพยาบาลนะคะนี่คือพี่สาวของพี่ชุตานะคะที่อยู่ชุมพรนะคะพี่ชุตาตัดสินใจเอาวิลเลอร์ให้กินนะคะ2ชั่วโมง1ซอง2ชั่วโมง1ซองนะคะจากสภาพคนจะตายแล้วค่ะลุกขึ้นมานั่งได้แล้วนะคะตอนนี้ก็ตอนนี้หมอยังไม่นะคะเขาเรียกว่าอาหารทางสายยาเพราะว่าต่อก่อนหน้านี้คือทานอะไรไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะคือพี่ชุตาคนนี้คือพี่สาวพี่ชุตานะคะที่เป็นมะเร็งนะคะหลังทานแค่4วันเองค่ะจากนะคะค่าไตที่มันจะไตวายแล้วเพราะว่าค่าไตของคนเราปกติมันจะอยู่แค่1 นะคะแต่ค่าไตของพี่เขาเพราะว่ามันลุกลามหมดแล้วขึ้นไป8เลย
แต่มีแค่4วันค่าไตเหลือมาตอนนี้เหลือลงมาจาก6แล้วก็ตอนนี้เหลือ4ค่ะแค่ไม่ถึง10วันนี่แหละคือ
ความประทับใจของมิลเลอร์ทำไมถึงให้พี่ตัดสินใจเข้ามาฉะนั้นพวกเราวิสเลอร์คือสิ่งที่ดีที่หลอกที่ดีที่สุดและก็เป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดณตอนนี้บอกตรงๆว่าทุกครั้งที่มีแคมป์พี่ไปหมดเลยไปเพื่อเรียนรู้เพื่อเอาสิ่งดีๆกลับเข้ามาแล้วก็ณตอนนี้พี่ทำแค่16วันพี่ได้100,000 บาทมีอยู่วันหนึ่งกับพี่ก็เข้าไปที่โรงพยาบาลวชิระบ้านเราตรงนี้นี่เองแล้วก็ไปเจอพี่คนหนึ่งก็ไปถึงข้อประตูแล้วก็เดินเข้าไปหาพี่เขาเลยนะทำไมถึงกล้าคะว่าพ่อเราหายนะไม่รู้จักเขาด้วยนะไม่รู้จักนะคะสองท่านนี้นะคะพี่ฮันไม่รู้จักนะคะแต่ด้วยความที่มั่นใจในนวัตกรรมของเรานะคะอยากให้เขาหายเพราะพ่อหายแล้วใช่ไหมคะก็เลยเข้าไปแนะนำใช่ไหมคะเล่าให้ฟังเลยค่ะคืออย่างนี้ที่เข้าไปถึงที่ก็เคาะประตูเสร็จแล้วก็ไปเจอแฟนเขาเอ๊ะอีนี่มันมาทำไมอีนี่มันมาทำไมใช่ไหมมีความรู้สึกแล้วก็ถามว่าพี่ได้ถามว่าพี่เป็นโรคเสื่อมและเป็นเบาหวานใช่ไหมก็บอกเออใช่แต่ข้างป้ายเขียนเอาไว้ว่างดน้ำงดอาหารทุกชนิดพี่ก็แค่เกินแค่นิดเดียวแกบอกนั่งตักให้พี่ชิมเลยฝ่ายแฟนเขาก็นั่งมองพี่อยู่นะตอนนั้นเขาบอกว่าในโรงพยาบาลน่ะแพทย์วิ่งกันให้วุ่นเลยเพราะว่าความดันของแกคือน้ำตาแกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ593สูงมากนะคะคือมีโอกาสคือช็อกได้แล้วก็ตาบอดได้เลยนะคะเพราะว่าสูงจริงๆนะคะ593นะคะวันที่7นะคะ7สิงหานะคะนะคะเนี่ยน้ำตาลขึ้นไป593หลังจากทานไป2แรกนะคะก็น้ำตาลเนี่ยลดลงนะคะแต่เดี๋ยวนะคะอ้ํานะคะอยากให้พี่เขาเข้ามาแชร์เองดีกว่านะคะขอเชิญพี่สมบัติเลยค่ะกล่องเองนะคะสุดยอดไหมคะขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะคะ
แล้วตอนที่พี่บัตรได้ไปกล่องสองกล่องแรกอะเอาไปให้ใครอีกพอพี่ได้ไปสองกล่องแรกใช่ไหมแล้วพี่ทำยังไงไปแนะนำใครต่อไหมคะหลังจากนั้นก็นึกคนที่ว่าเราสนิทที่เรารักเราชอบนึกได้คุยกับแฟนเนี่ยอยากที่จะมีความเป็นมนุษย์อยู่ก็เลยไปถึงก็เฮ้ยหมู่บ้านน่าสนเลยนี่ก็เป็นทริปแรกนะคะที่อ้ามีโอกาสไปเจอพี่ราชันครั้งแรกนะคะตอนนั้นนะคะพี่ราชันนี่ก็คือยังผิวดำมากแล้วก็คือยังเดินไม่ได้คล่องมากนะคะตอนนั้นแปดซองรู้สึกว่าลิ้นอะเขาก่อนหน้านั้นคือเขาลิ้นแข็งแล้วก็เดินไม่ได้นะคะเป็นนาบพึ่งมา2ปี4เดือนนะคะนอนติดเตียงนะคะให้อาหารทางสายยางนะคะแล้วก็พอหลังจากที่ได้ทานฟิลเลอร์ไป8ซองลิ้นก็อ่อนลงนะคะแล้วก็เริ่มแบบหันซ้ายหันขวาได้นะคะก็เดินได้แต่ไม่เยอะนะคะตอนนั้นที่อ้ําไปเจอวันนั้นอ่ะวันที่เป็นวันที่7ใช่มั้ยคะพี่เอาไปให้วันที่7ใช่มั้ยนะคะแต่พอมาเจออีกครั้งหนึ่งพี่ราชันเนี่ยทานไป2กล่องลองไปเจออีกรอบนึงพี่ราชันดีขึ้นมากนะคะมีคลิปไหมคะพี่บางเนี่ยกำลังเปิดให้ครับก่อนเจอตัวจริงเดี๋ยวดูคลิปก่อนเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะนี่คลิปนี้ก็ได้อันนี้คืออ้ําไปเจอตอนนั้นพี่ราชันทานไป2กล่องแล้วนะคะมีเสียงไหมคะเยี่ยมพี่ราชานะคะที่เป็นอัมพฤกษ์ที่ก่อนหน้านี้อัพลงไปในเพจนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่พี่ราชาเป็นอัมพฤกษ์อยู่2ปีครึ่ง2ปี4เดือนนะคะแล้วก็หลังจากทานฟิลเลอร์นะคะไปแค่2กล่องใช่มั้ยคะ2กล่องนะคะก็วันละ2กล่องเช้าเย็นนะคะก็ตอนนี้ก็เดินได้นะคะพูดได้นะคะแล้วก็โอ้ทำอะไรให้อีกเยอะเลยนะคะก่อนหน้านี้พี่ราชันทานไปวันที่7นะคะเอวมากเลยนะคะนี่คุณสวยนะคะที่เรามาเยี่ยมใหม่ผิวแล้วก่อนนี้ทำมากนะคะก่อนเช็ควันก่อนเนี่ยค่ะที่ก็คือพี่ราชันเป็นผิวดำมากนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็ขาวใสขึ้นแล้วก็เดินถอยหลังได้ไหมใช่ไหมสองกล่องคือพี่ราชันเปลี่ยนมากนะคะบอกเลยเปลี่ยนจริงลูกเล่นเยอะลูกเล่นเยอะนะคะทำไมคะมีลูกเล่นอะไรคะพี่ร้านทันเดินถอยไปนะคะคือน้องฟังแค่เดินไปหน้าเราตัวเขาจะล้มแล้วแต่เดินถอยหลังโชว์ให้คนเห็นนะคะว่าทานแล้วดีขึ้นมากคือเรานี่แบบตอนนี้มีคนดูสองสองตอนนี้นะนี่พี่ร้านทันดังไปทั่วแล้วนะคะตอนนี้มีคนชมคลิปนี้นะคะ4,000 กว่าคนแล้วนะคะคือเป็นธรรมทานจริงๆนะคะเพราะว่านี่เลยถูกผลลัพธ์จากวิลเลอร์นะคะของนี้รู้สึกแกลมดีแล้วพี่นายก็สบายต้องดูแลเขามากแล้วก็เราไปหาพี่ราชันอีกทีตอนนั้นพี่ราชันกินประมาณ4กล่องนะคะจากที่เมื่อก่อนนี่อาบน้ำเองไม่ได้นะคะก็เลยอาบน้ำนะคะได้นะคะแล้ววันนี้นะคะบอกเลยว่าพี่ราชันก็นั่งอยู่ในห้องนี้ด้วยนะคะใครอยากเจอพี่ราชันของเขาเสียงของพี่หน่อยค่ะนี่นะคะพี่ราชันลุกขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นนะน่ารักตลอดเลยพี่ราชันเดินมาทุกคนเวทีได้ไหมคะเดินได้ไหม
ไหนด้วยอันนี้รอแล้วให้จัดได้กล้องเออถ่ายรูปโอเคไม้อ๋อไม้เท้าไม้เท้าอันนี้ไม่เท้าโอเคไม่เอาแล้ว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 ยืดได้สุดๆดูเอาไม้เท้ามาว่าเธอยืดได้ประมาณไหนขออนุญาตนะขออนุญาตก่อนนะคะแค่แบบ
้าไปหาเดิน2กล่องแล้วอ้าวพี่ราชันไปไหนไปเดินอยู่รอบหมู่บ้านนะเราก็ตกใจนะคะนี่ก็คือประทับใจมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็พี่ๆนะคะจะได้เชื่อมั่นมากๆนะคะเชื่อมั่นได้มากขึ้นนะคะว่าวันนี้มิตรเลิศของเรานะคะช่วยโรคเสื่อมได้จริงๆนะคะนี่ขนาดว่าเป็นมานานแล้วนะคะแล้วก็มีอีกท่านนึงนะคะที่อยู่ภูเก็ตเหมือนกันนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตาหน่อยค่ะที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกมามันคือเซนเซ
พี่ราชันข่าวสะโจ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนี่ก็เป็นนะคะพี่ๆทุกคนนะคะที่ได้ใช้นะคะมิเตอร์จริงๆนะคะนะคะแล้วก็อีกเทปนึงนะคะที่นะคะเป็นเบาหวานนะคะอีกท่านนึงเลยนะคะก็อยากเชิญพี่วาสนานะคะขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะทุกท่านได้รับชมค่ะThank you.
นะครับว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมาหลายท่านนะครับที่